มาต่อกันที่ข่าวของพ่อไม้หมาดๆอย่างทอมครูซกันดีกว่านะครับตอนนี้แกกำลังมองหาบ้านใหม่ในอิตาลีครับซึ่งบ้านที่ได้มานะฮะก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนครับพี่เป็นคฤหาสน์ของจอร์จคลูนีย์ครับหลังต้องแบ่งคฤหาสน์สุดหรูให้อดีตภรรยาเคที่โฮมไปถึง2แห่งหลังการหย่าสายฟ้าฟ้านะคะล่าสุดพระเอกจอมเวิร์ดทอมครูซก็เตรียมขอซื้อคฤหาสน์สุดหรูของเพื่อนซีจอร์จคลูนีย์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโรมประเทศอิตาลีไว้เป็นบ้านพักตากอากาศหลังใหม่และเผื่อไว้หนีสื่อจอมจุ้นในอเมริกาด้วยเลยค่ะเดอะซันสื่อก็สิบดังของอังกฤษรายงานว่าทำเกิดสะดุดตาคฤหาสน์หลังงามนี้ตั้งแต่ช่วงที่จอร์จชวนเขาและครอบครัวไปปาร์ตี้กันสมัยที่เขายังไม่หย่ากับเคที่เลยล่ะค่ะซึ่งทางบ้านสีสวยและทิวทัศน์สุดโรแมนติกของทะเลสาบเลคโคโมซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าบ้านพอดิบพอดีจนเหมือนทะเลสาบส่วนตัวก็ทำให้ทอมต้องมนต์ขลังเข้าไปเต็มๆค่ะด้านจอร์จคลูนีย์ก็ดูเหมือนว่าจะยอมใจอ่อนขายต่อให้นะคะเพราะสเตซี่คีปเลอร์แฟนสาวคนล่าสุดของเขาก็ไม่ค่อยจะปลื้มท้องฟ้าและแผ่นน้ำสักเท่าไหร่อยู่แล้วล่ะค่ะ